คดีที่สร้างความฮือฮาในระดับระหว่างประเทศนะคะเมื่ออดีตนายกรัฐมนตรีนาจิปราซัากแห่งประเทศมาเลเซียถูกสั่งตัดสินจำคุก12ปีในข้อหาพัวพันกับการทุจริตกองทุนวัน MDB ค่ะเป็นกองทุนที่มีมูลค่ามหาศาลแล้วไทยควรจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรจากกรณีนี้นะคะวันนี้คิดย้ยกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานทีดค่ะ คนไทยอาจจะยังไม่เข้าใจความเป็นกองทุนวัน MDB นะคะอาจารย์น่าจะต้องอธิบายกันก่อนกองทุนเพื่อการลงทุนของประเทศต่างๆนะครับก็มีอยู่ทั่วโลกนะครับแล้วประเทศไทยก็จะมีแนวะความคิดเสนอเป็นครั้งเป็นคราวว่าไทยควรมีกองทุนแบบเดียวกันครับแต่ก่อนประเทศไทยจะทําอะไรนะครับศึกษากรณีคดีเฉาวัน MDB ของมาลเลเซียก่อนครับว่ามีบทเรียนอะไรให้กับประเทศไทยครับเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการยักยอก ระดับโลกเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะในมาเลเซียเท่านั้นนะคะที่สําคัญก็คือเงินของมาเลเซียนะครับเงินของประชาชนมาเลเซียหายไปนะครับจากการยักยอกครั้งนี้ถือเป็นคดีทุจริตระดับโลกคดีใหญ่มากที่สุดคดีหนึ่งครับมีหนังสือนะครับรวบรวมคดีนี้อย่างละเอียดมากครับมีแปลเป็นไทยเรียบร้อยแล้วด้วยครับคุณนัฐาครับแปลโดยคุณศสรลินีอัชวาน,นันทกุลครับตุนพันล้านวานหลวงโลกครับ แล้วกองทุนนี้เกี่ยวข้องกับการยักยอกกลายเป็นคดีเฉาอย่างไงบ้างคะอาจารย์กองทุนวัน MDB นะครับถูกตั้งขึ้นมานะครับให้รัฐบาลมาเลเซียนะครับเอาเงินของประเทศไปลงทุนจะได้มีรายได้สูงขึ้นกลายเป็นประเทศไรได้สูงโดยการตั้งชื่อนะครับมีเจตนาดีเลยวัน M ก็คือวันมาเลเซียให้คนมาเลเซียซึ่งมีความแตกแยกทางชาติพันธุ์นะครับให้รวมเป็นหนึ่งเดียวครับแต่ปรากฏว่ากลายเป็นกองทุนเฉาระดับโลกนะครับ แล้วก็กลายเป็นท่อน้ำเลี้ยงทางการเมืองของนายกราจิปครับเอาไปคุมสอสอในพักอัมโนและไปจ่ายเงินซื้อเสียงในการเลือกตั้งครับก็เรียกได้ว่าเป็นกองทุนเฉ้าเขย่าการเมืองมาเลเซียเลยครับนอกจากจะเขย่าการเมืองมาเลเซียแล้วไปเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงระดับฮอลลีวูดเลยนะคะอาจารย์จอบวงการนะครับชื่อโจโลนี่นะครับซึ่งเป็นคนสนิทของนาจิปราซักนี่นะครับ ก็มีการยักยอกทุจริตเงินนะครับเอาไปใช้หลายแสนล้านบาทนะครับเอาไปซื้อบ้านอยู่เองไปซื้อภาพเขียนนะครับไปซื้อเรือยอทแล้วก็ไปจัดปาร์ตี้หรูหราชวนดารามาร่วมด้วยมากมายครับตลอดจนเอาเงินที่ยักยอกมานะครับไปสร้างหนังที่โด่งดังกัน The Wolf of Wall Street นะครับซึ่งมีเรียนาโรดิคาปิโอนะครับเป็นพระเอกก็เรียกได้ว่าทั้งเรื่องนี้นะครับตีสนิทกับพระเอกคนนี้นะครับเป็นเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยไปไหนไปด้วยกัน แล้วก็ยังเอาเงินนะครับไปควงนางแบบสาวสวยนะครับมิลันดาเคอร์ซึ่งอยากจะพัฒนาธุรกิจครีมถนอมผิวนะครับก็ใช้เงินตัวนี้แหละครับที่ยักยอกมาเอาไปจีบนางแบบสาวนี้นะครับและอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเอาเงินไปซื้อของหรูหราให้กับภรรยาของนายกนาจิบนะครับซึ่งตอนหลังที่มีการยึดทรัพย์กันนะครับก็จะพบว่ามีการยึดของมีค่านะครับ12,000ชิ้นต้องใช้รถตำรวจขนถึง5คันรถครับ กรณีนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นมานะครับผลเสียหายมันเกิดขึ้นได้กว้างไกลขนาดไหนครับคุณนฐาครับเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับประเทศไทยอย่างไรด้วยคะอาจารย์จอมบ,บงการคือโจโลนี่นะครับใช้ประเทศไทยเป็นฐานครับเป็นฐานในการวางแผนการยักยอกเงินในหลายครั้งหลายครานะครับแล้วก็ใช้เมืองไทยนะครับคือแถวภูกเก็ตกับสมุย ในการล่องเรือยอดเรือสำราญของตัวเองจัดงานปาร์ตี้ใหญ่โตนะครับแล้วก็มีกรณีจัดงานปาร์ตี้ใจกลางกรุงเทพด้วยครับแล้วหนังสือก็เขียนไว้เจ็บแสบด้วยนะครับว่าในการขนบรรดานักร้องมาร่วมงานปาร์ตี้นะครับก็ใช้รถตำรวจเปิดบ่อนำหน้าด้วยครับก็เรียกได้ว่าทำตัวเหมือนกับไม่สนใจกฎหมายในประเทศไทยครับและที่สะเทือนใจอีกอย่างหนึ่งเมื่ออ่านนะครับก็คือ ในกรณีนี้คดีนี้นะครับก็มีคนที่ไปชี้เบาะแสว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นแต่ก็ปรากฏว่าเกิดอะไรก็ไม่ทราบนะครับตำรวจไทยไปจับคนชี้เบาะแสแทนที่จะไปจับจอมบงการขึ้นมาครับดูเหมือนว่าทางการไทยไม่ค่อยเต็มใจในการร่วมมือกับตำรวจต่างประเทศสักเท่าไหร่ครับรบทเรียนที่ได้จากคดีเช้านี่คืออะไรคะอาจารย์อย่างแรกนะครับเงินของรัฐนะครับอย่าไปละหลวมนะครับเพราะฉะนั้น ข้อเสนอที่จะให้ตั้งกองทุนลักษณะแบบปรกันในประเทศไทยถ้าจะตั้งขึ้นนะครับจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีอย่าปล่อยให้เป็นแบบมาเลเซียครับอย่างที่สองครับอย่าไปไว้ใจสถาบันการเงินธนาคารดังๆนะครับก็เป็นกรณีที่ว่ามีส่วนช่วยเหลือในการทําการทุจริตออกมาอย่างมากมายและที่สําคัญครับอย่าไปให้เกิดการลดความเป็นอิสระของหน่วยงานที่จะมาตรวจสอบรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมครับเรื่องนี้ มีปัญหามาได้นานเพราะว่าอายการของมาเลเซียนะครับเรียกได้ว่าอยู่ในเงื้อมือของฝ่ายรัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีธนาคารกลางนะครับถึงแม้จะขยับนะครับแต่ก็มีการรีลอยอยู่พอสมควรและที่สําคัญครับสื่อมวลชนที่เป็นอิสระทําข่าวเจาะนี่แหละครับคือหัวใจในการทําให้คดีนี้นะครับปรากฏออกมาได้ครับเพราะฉะนั้นความเป็นอิสระสื่อมวลชนที่ไม่อยู่ใต้รัฐบาลมีความจําเป็นอย่างยิ่งครับและข้อสุดท้ายครับคดีนี้เป็นคอร์รัปชันใหญ่ของมาเลเซีย แต่ดูว่ามาเลเซียแก้ปัญหายังไงเราก็จะพบว่ามาเลเซียแก้ปัญหาด้วยการเลือกตั้งโหวตนะครับไม่เอานาจีบลาซักและพักอัมโนโให้พักฝ่ายค้านขึ้นมาแทนผมคิดว่าเป็นบทเรียนของประเทศไทยนะครับซึ่งพอเรามีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันหลายครั้งเรียกร้องการแก้ไขปัญหานอกระบบด้วยการปฏิวัติรัฐประหารประเทศเพื่อนบ้านเป็นประเทศที่แสดงให้เราเห็นว่าการแก้ปัญหาแก้ในระบบได้ครับบทเรียนที่เราควรจะได้เรียนรู้เนี่ยคืออะไรคะ ให้ระวังว่าเรื่องแบบนี้นะครับอาจเกิดขึ้นได้กับประเทศไทยเช่นเดียวกันครับและกลไกสําคัญที่จะทําให้เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นก็คือการยกระดับขีดความสามารถและก็ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบในประเทศไทยครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันนะครับปปชปปทต่างๆนะครับหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินอย่างปป,ปงครับที่สําคัญทรัพยากรของหน่วยงานภาครัฐเหล่านี้มีจํากัดต้องเลือกยุทธศาสตร์ให้ดี จับปลาตัวใหญ่อย่างปลาวานนะครับอย่าไปจับปลาซิวปลาซ้อยนะครับอย่างเช่นปปงนะครับผมคิดว่าอย่างทําหลายเรื่องมากเกินไปเช่นเรื่องการไปคุมนะครับบัตรที่ใช้โดยสารรถไฟฟ้าต่างๆของอย่างนี้ผมคิดว่าไม่ต้องไปคุมครับไม่มีใครมาฟอกเงินด้วยเงินไม่กี่ร้อยบาทและที่สําคัญครับเมืองไทยจะต้องฟื้นสื่อเชิงสืบสวนสอบสวนออกมา และตัวนี้แหละครับจะเป็น,นกลไกในการถ่วงดุลกับรัฐบาลที่สําคัญอีกประการหนึ่งครับคือการไปร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบในต่างประเทศนะครับกรณีนี้นะครับประเทศไทยดูเหมือนไม่ค่อยร่วมมือกับต่างประเทศสักเท่าไหร่พอเกิดเหตุในประเทศไทยครับวันหลังเราจะไปคาดหวังให้ต่างประเทศร่วมมือกับเราก็อาจจะยากเพราะฉะนั้นประเทศไทยนะครับควรเข้าร่วมกับการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับเข้าร่วมในสนธิสัญญาอนุสัญญาต่างๆที่เป็นการต่อต้านคอร์รัปชันระหว่างประเทศ ก็จะช่วยให้ประเทศไทยมีระดับธรรมาภิบาลดีขึ้นครับเอาละค่ะเป็นบทเรียนที่เกิดขึ้นไม่ไกลจากประเทศไทยนะคะกองทุนวัน MDB จนอดีตนายกรัฐมนตรีก็ต้องถูกดำเนินคดีค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะ